วันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยค่ะได้ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมืองค่ะพร้อมกับคณะผู้ติดตามนะผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ต้องดูแลต่างๆก็ไปด้วยกันนะคะเป็นการเดินทางไปติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและอุบลราชธานีซึ่งถือว่าเป็นการลงพื้นที่ครั้งแรกอย่างที่เราได้บอกไปค่ะหลายคนก็น่าจะรอต้อนรับนะคะก็อาจจะตื่นเต้นกับการที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยลงพื้นที่หรือเปล่านะคะหลังจากที่กลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่นะคะโดยจุดแรกที่พลเอกประยุทธ์ไปเยือนนะคะนั่นก็คือจังหวัดขอนแก่นนั่นเองค่ะเพื่อเป็นการตรวจระบบการทำงานของเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงที่บึงหนองโคตจังหวัดขอนแก่นอยู่บริเวณที่หน้าวัดศรีสะอาดหนองโคตตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองนะคะทางนี้เนี่ยก็ได้มีการไปเยี่ยมผู้ประสบภัยด้วยนะที่บริเวณวัดเทพนิมิตวนารามนะคะในบริเวณนั้นเนี่ยอยู่ในตำบลโคกศรีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นก็เรียกว่าก็คือไปเยี่ยมผู้ประสบภัยด้วยแล้วก็ไปดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะใช่ก็เป็นห่วงประชาชนไงอาจจะคิดถึงนะคะแต่ทั้งนี้ก่อนที่ท่านนายกจะลงพื้นที่ไปถึงนะคะประชาชนที่ไปรอให้การต้อนรับทั่วไปแล้วเนี่ยยังมีอีกกลุ่มนึงเขาก็ไปออกต้อนรับเหมือนกันนะคะนั่นก็คือกลุ่มคนเสื้อแดงในจังหวัดขอนแก่นนั่นเองค่ะในช่วงเวลา 9:30 น.นะคะโดยแกนนำค่ะคือนายวรพศสวัสดิ์ถาวรกลุ่มคนเสื้อแดงจังหวัดขอนแก่นพร้อมกับมวลประชาชนเนี่ยประมาณ10คนนะก็ไปรอให้การต้อนรับเหมือนกันแต่ต้อนรับแบบไหนอันเนี้ยนะก็น่าจะเดาได้กันอยู่แล้วนะคะได้ขับรถไปค่ะพร้อมเครื่องเสียงแล้วก็มีป้ายข้อความนะคะมาตะโกนขับไล่นายกรัฐมนตรีนะคะแต่ทางนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็โอ้โหมาระงับเหตุการณ์ได้ทันนะคะมีการตั้งแถวกันเป็นแนวเอาไว้เพื่อไม่ให้กลุ่มคนเสื้อแดงเข้าไปในพื้นที่ที่ท่านนายกเนี่ยจะลงพื้นที่นั่นเองค่ะก่อนที่นายกจะมาถึงทีเนี้ยก็มีการเคลียร์อะไรกันเสร็จสรรพสุดท้ายท่านนายกก็สามารถกลับไปปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกตินั่นเองนะคะซึ่งภาพรวมของในวันนี้ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรนะคะที่รุนแรงก็ตามปกติเลยค่ะก็สามารถลงพื้นที่ได้ตามที่เราเนี่ยได้เหมือนกับติดตามข่าวในช่วงนี้นะคะว่าท่านอาจจะเป็นห่วงประชาชนนะคะก็เลยมีการขอลงไปตรวจสอบซิแต่ทั้งนี้ค่ะกลุ่มคนเสื้อแดงเขาก็บอกว่านี่มันไม่ใช่การลงพื้นที่ที่จะไปดูน้ำท่วมหรอกอ้าวแล้วมันเป็นอะไรคะเขาบอกว่าเป็นการลงมาเพื่อหาเสียงไม่ได้เป็นการมาช่วยเหลือประชาชนเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยใกล้ช่วงเลือกตั้งแค่นั้นเองอ๋ออันนี้ก็เป็นมุมมองของคนเสื้อแดงนะคะว่าเป็นการมาหาเสียงหรือเปล่าเขาอาจจะมองอย่างนั้นนะคะแต่ว่าในมุมของท่านนายกก็อาจจะเป็นการลงพื้นที่อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นช่วงบ่ายของวันนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้เดินทางไปต่อที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะเพื่อรับฟังบรรยายสรุปของการบริหารจัดการน้ำและสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีรวมถึงมีการไปเยี่ยมนะคะเป็นศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยแล้วก็บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ในบริเวณวัดวารินทรารามตำบลวารินชำราบซึ่งเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมบ่อยมากๆนะคะทั้งนี้ก็ภารกิจเมื่อเสร็จสิ้นแล้วก็จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครตามปกตินั่นเอง